สวัสดีครับอันนี้เราก็มาถึงอาวคามโฮมสเตย์แล้วนะครับทางมาก็ค่อนข้างจะนิดนึงครับก็คือแคบๆนิดนึงแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตนะแล้วก็มาตามด้วยถนนเป็นแบบลูกรังอย่างนี้นะครับอ่ะคุณแม่ไปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมนิดนึงว่าอาวคามโฮมสเตย์เขาอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้ป่ะคุณแม่ขอทิ้งขยะแป๊บอ๋อครับก็สภาพก็จะเหมือนคืออันนี้คืออยู่บนภูเขาเลยนะไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่ถังขยะเอาไปเมื่อกี้เรามาเนี่ยคือเราวิ่งตามภูเขามาเลยโอ้โหเร็วมันจะตามเอ๊ะเดี๋ยวล้มระวังเอาคามโฮมสเตย์เรามาเยี่ยมเขานะไก่ออนเดอะโฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อ่าวท้องตมใช่ไหมจะวางไม่เอาหน้ากากมาเดี๋ยวแม่ไปเอาหน้ากากไปแม่ก็ด้วยครับพี่ไอ้จะน้องจะฟาหลับแล้วน้องจะฟาไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนิดหนึ่งว่าสภาพเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนี่หลับแล้วไปกันไปอายุมดอายุมเอาลูกใส่หน้ากากอายุมดรูมบะโกอันนี้นะจ๊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 ะเอารูมบะเก๋ไปไปไม่กล้าดูแอร์ครับไปครับพี่ว่าเอาคันห่อขนมอันนี้แม่ทิ้งให้ทำไมไปกันนะรอแม่ก่อนนี่อ๋อเนี่ยเอาคามอมสักเลยแล้วอันไหนอะอันนี้ไหมอันนี้ไหมสวัสดีครับไม่ได้พักแต่มาเยี่ยมหน่อยน้องมาถึงนี่แล้วมาโทรมาหาน้องเขาแล้วน้องเขาบอกว่ามันต้องมีเรืออะไรไอ้ว่าต้องมาอะไรนะที่ออกเรือด้วยนะแต่ว่ามีเด็กเล็กมีคนแก่ก็เลยมาเยี่ยมก็เลยมาให้หาดนี้ก็เลยมาเยี่ยมต่อครับไปทางไหนอะครับบ้านพักอยู่ข้างในนี่เลยเหรอคะไปเข้าไปดูได้ไปเลยถอดรองเท้าอ่ะทางมาน่ากลัวใส่รองเท้าเข้าไปได้ไหมคะเอาต้องถอดนะถอดไว้ตรงนี้ทางมาน่ากลัวรถเราใหญ่ด้วยแล้วสวนเนี่ยลำบากจ้าลูกไปว้าวดูน้ำอ่ะวันนี้เราอยู่ที่อ๋อนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เขาอยู่บนทะเลอยู่บนน้ำเลยนะนี่ไงผมสเตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเยี่ยมครับยังไม่ได้พักไม่ได้พักแล้วถ้าพักก็คือเป็นห้องอย่างเงี้ยครับอันนี้คือโฮมสเตย์นะคะถ้าเกิดเรามาพักนะเขาก็มีห้องน้ำไว้บริการนี่ก็มีเรืออย่างนี้เนาะทำไมเขาไม่ให้เล่นระวังหัวนะคุณแม่นี่คือน้ำมันไม่ได้เหมาะกับการลงไปเล่นนะเพราะว่ามันด้วยเป็นหมู่บ้านนะครับก็ตรงนี้ก็คือแม่ไม่ให้หนูลงไปเล่นก็หนูดูสิหนูกล้าลงไหมมันสูงอะลงยังไงอะลูกต้องลงไปข้างล่างนี่อันนี้จะเป็นโฮมสเตย์ของเขานะเขาจะกั้นเป็นห้องอย่างนี้นะครับมานี่คุณแม่นี่แล้วเขาจะมีพวกแบบกระติกน้ำร้อนกาแฟโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้ให้เนาะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีนี่จะว่าถ้าจะว่ากล้าลงบันไดนี้ไหมลูกดูดิเนี่ยถ้าจะลงเล่นเนี่ยต้องลงบันไดแบบนี้จะว่าไอ้ช่องนี้มันกว้างอยู่เห็นป่ะจะกล้าลงไหมฮะไม่กล้าใช่ไหมขอดูได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยลงที่หาดอื่นก็ได้แต่วันนี้เราจะมาเยี่ยมที่อ่าวคลามโฮมสเตย์เขาก็จะมีห้องแบบนี้นะครับนี่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเห็นอยู่ก็จะมีห้องเขากั้นๆเป็นห้องนี้ไหนแล้วก็มีเสื้อชูชีพมีอะไรให้ครบเลยแมวนอนอยู่เดี๋ยวให้รอให้เขาออกมีโต๊ะรับประทานอาหารหรือจับแมวอย่าไปจับเลยลูกเดี๋ยวเผื่อมันข่วนไม่ใช่แมวบ้านเราไปนี่ข้างล่างที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นทะเลนะเป็นน้ำเลยนะนี่คุณยกพื้นอย่างนี้ลงมาสูงริ้วเลยคุณแม่กล้าเดินไปต่อไหมกล้านี่จะวางเปลยวนให้นอนด้วยใช่นี่เขาจะมีเปลยวนอย่างงี้แม่ไกวให้นะไปอ๋อไม่สีเดียวกับชุดหนูเลยนี่
อันนี้ที่เรามองเห็นติดๆกันนี่ก็คือเป็นโฮมสเตย์หมดเลยเนาะโฮมสเตย์หมดเลยนะคุณแม่เดี๋ยวต้องถามเขาว่ามันคืออันนี้เป็นวิถีแบบดั้งเดิมนะของชาวบ้านที่นี่นะเพราะอาชีพก็คือเป็นอาชีพประมงเป็นหลักใช่อ๋อนี่ปลาไอ้นี่ไงปลาทงอ่ะใช่ปะปลาเข็มปลาเข็มปลาทงว่าเขาเรียกทำไมตัวใหญ่มากเลยคงพอจะตกไม่มองเห็นเปล่าไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือเขาก็จะกั้นเป็นบ้านๆยืดๆออกมาอย่างนี้เนาะโอเคอาชีพหลักของที่นี่ก็จะเป็นชาวประมงนะครับนี่อันนี้เรามาถ่ายรูปกับนี่หน่อยอาคารโฮมสเตย์หน่อยมาเร็วที่เราดูในเว็บมานะเขาจะเป็นอย่างนี้ขอบอกก่อนนะทางมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะแคบนิดนึงแต่ว่าด้วยรถเก่งนะสามารถมาได้สบายๆแต่ถ้ารถใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะสวนกันลำบากนิดนึงนะครับเอาไปเอาแล้วไปนี่ดูสโลแกนเขานะอ่าวคามโฮมสเตย์กินปูดูปลาพายกบามึกบามึกก็คือเขาจะไปนั่งนั่นแหละอย่างนั้นเห็นไหมแล้วเขาก็จะไปยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาไปวางไว้ใช่ไหมใช่ไปวางไหมแต่จะเป็นแบบไปใช้โป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะวางถ้าจะวางจะลงเล่นจะวางลงอย่างนี้เลยนะเนี่ยกล้าลงไหมไม่กล้าโอ้โหนี่คุณพ่อจะให้ดูนิดนึงนะกล้องคุณพ่อจะตกตังนะนี่คือถ้าใครจะลงเล่นน้ำก็คือต้องลงอย่างนี้เลยนะคือประมาณเกือบประมาณ85องศาชันมากโอ้ครับเดินนี่ยังรู้สึกขาจะยื่นออกไปอันนี้คือเหมือนอ้าวคามโฮมสเตย์นี่เขายื่นออกไปสุดแล้วนะคือเยอะสุดแล้วไกลสุดเลยไกลสุดแล้วจะว่าหนูนั่งที่เปก่อนลมเย็นนะครับลมเย็นนะแล้วก็เนี่ยถ้ามองไปรอบๆนะตรงนี่น่าพายเรือเล่นมากเลยนะใช่นี่อันนี้คือชาวประมงเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาไปเหมือนกับตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นพวกที่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอะไรเงี้ยน่าจะเลี้ยงหอยหรืออะไรหรือเขาไม่รู้ว่ามันจะมีอวนหรือเปล่าไงคือเขาเลี้ยงปลาคือเขาเลี้ยงตามน้ำธรรมชาติอ่ะน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็นี้ก็จะอยู่บนภูเขานะเมื่อกี้นะจะให้ท่านผู้ชมดูนะเมื่อกี้ที่เรามานะเราข้ามเขาลูกนั้นมาเนี่ยอ่ะมาดูมือคุณพ่อนะเนี่ยอีเขาลูกนั้นนะเราขับรถข้ามเขาขึ้นดิ่งอย่างนี้เลยนะขึ้นดิ่งอย่างนี้เลยปุ๊บลงอย่างนี้เลยโอ้โหเลี้ยวอย่างนี้โอ้โหเพราะตรงนี้มันเหมือนพูดแล้วขนลุกมันเป็นแหลมยื่นออกมานะเออทำไมผมขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกแล้วทะเลมันก็จะล้อมรอบเนี่ยล้อมแต่เราข้ามเขาลูกนี้มาเลยเพราะตะกี้เราอยู่ฝั่งนู้นคือเรามารถใหญ่มันก็เลยแบบน่ากลัวระวังนะแต่สวยอยู่แม่คะค่ะลุงที่หนูนอนแล้วหนูก็ตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามาแล้วเราก็มาดูทะเลเลยใช่ไหมใช่ลงไหมอ่ะไปไม่อย่าถอยอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะแม่คะหนูขึ้นไปดูหน่อยแต่บรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมดูนิดนึงนะดูช้าๆนิดนึงก็ได้นี่เขาตากหมากเอาไว้ก็คือจะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะคุณแม่ใช่ใช่เนี่ยดูดิใช่ภูเขามองไปทางไหนก็มีอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือรถเราจอดอยู่ตรงนี้นะตรงภูเขาอันนี้เราข้ามภูเขาอันนี้มาในกล้องไม่รู้จะมองเห็นไหมมันคือภูเขาอันเนี้ยเราข้ามมาเลยลงแบบเป็นเหวเลยโอ้ยสวัสดีเสียวแต่ก็มาได้เพราะมันเป็นคอนกรีตนะก็พอได้อยู่ครับโอ้โหที่นี่ประมงแท้ๆนะครับเป็นหมู่เกาะคือจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะเยอะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเกาะแต่ว่ารู้สึกว่าจังหวัดอะเขาจะติดทะเลเยอะชุมพรกับสุราษฎร์ใช่ไหมเกาะที่ว่าเกาะเยอะๆสุราษฎร์ก็เกาะเยอะนี่ชุมพรจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีโฮมสเตย์หลากหลายโฮมสเตย์นะครับเขาก็มีให้เราเลือกว่าเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยจ้ะเราก็เลือกเอาว่าเราชอบตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นง่ายๆฮะโอเคนี่โอ้โหตื่นยังเขาตื่นยังอ่ะโอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้ก็ถามว่ามันน่านอนอยู่นะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จองมานอนนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเดี๋ยววันนี้เราจุดหมายปลายทางเราจะไปอยู่ที่สุราษฎร์นะฮะที่อำเภอพุนพินนะครับจะพาน้องจะมาไปเยี่ยมญาตินะครับที่อำเภอพุนพินนะครับแล้วก็เลยแวะมาที่อ่าวครามก่อนนิดนึงนะจะได้รู้ว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็อีกโฮมสเตย์หนึ่งนะเขาทำแบบครบวงจรดีมีปลาอะไรอ่ะแม่ปลาลูกไหนอ่ะ
ไหนคะปลาอะไรก็ไม่ปลาลายเสือครับถามพี่สิถามพี่โอ้นี่ข้ามไปได้ไหมน้องนี่ข้ามไปได้ ไม่ได้แล้วตกแล้วถามพี่ที่เขาเรียกปลาอะไรคะเนี่ยตัวลายปลาเสือปลาเสือใช่ไหมปลาเสือไหนอ่ะนู่นไงอ๋อกินได้ไหมปลาเสืออ๋อแล้วออกเรือยังไงอ่ะก็อย่างนี้เลยเหรอก็คือลงบันไดไปเหรอครับบางทีก็ขึ้นเรือใหญ่ขึ้นเรือใหญ่พายเรือออกไปแต่เราต้องลงบันไดนี้เหรอโอ้แต่ถ้าทุกวันก็ลงได้นะถ้าเดินดูมันตรงมากเลยนะมันตรงอย่างนี้เลยนะมันเด้งเกือบ90องศาเลยนะคือแบบบันไดลิงอ่ะเขาเรียกบันไดลิงเนี่ยมันชันโอ้โหขลาดแค่ขลาดเนี่ยฮะขี้ขลาดตัวใช่ไหมตัวตกเราไม่แบบนี้ไงเราอยู่ในเมืองไงมันก็ไม่มีแบบนี้ไม่ถ้ามีก็คงชินอ่ะขลาดลงขลาดลงไหมโอ้น่าอันนี้ยังไม่ชันมากนะใช่ไหมยังแบบเอียงใช่อันนี้ยังไม่สูงไงถ้าอนุนกินอนุนสูงแล้วที่ปักตรงนั้นเลี้ยงอะไรอะคะที่ปักเสาไว้ตรงกลางทะเลนั่นเลี้ยงอะไรฮะที่เราล้อมอวนไว้อะเลี้ยงหอยเหรอไม่รู้ถ้ามันลาดแบบนี้นะเวลาชอบสมอเลี้ยงไว้แล้วจะขึ้นไปนี่เราต้องเข้ามามากๆอ๋ออย่างนี้เราเข้ามากไปไม่ได้นี่นะเขามีเหตุผลทำไมอ๋อขยะลูกขยะใช่เขาไม่ลอยกับมาทะเลแหละอ่ะไปบ๊ายบายพี่เขาแล้วก็ไปกันบ๊ายบายได้ทางมาไม่มีทางอื่นแล้วเหรอมีทางเดียวทางนี้มาสูงน่ากลัวมากเลยนะข้ามเขาอ่ะทางเดียวขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้โหแล้วถนนแคบมากมารถคันใหญ่ด้วยโอ้สวนแทบไม่ได้เลยสวนกันยากมากอะไรขอบคุณมากครับผมบ้านมันบ้านมันเล็กๆเองขอหย่าขอถนนขอหย่าโอ้แล้วมันอยู่บนเขาด้วยก็จะให้มีคอนกรีตไปครับระวังสะดุดนะคะลูกนี่เรามาทางนี้ครับอันนี้บ้านของบ้านนี่แล้วก็โอเคแล้วก็แล้วเขาน้ำจืดอะไรไหนน้ำจืดก็เพราะเราจะผลิตคือผมเดาว่าน้ำจืดก็น่าจะมีแบบแหล่งผลิตอยู่บนภูเขานะแล้วก็ปล่อยลงมาเหมือนอยู่เกาะอันเนี้ยขอบคุณนะครับกลับแล้วฮะวันนี้ปลาสดๆเลยครับมันมีทางอื่นมาอีกไหมครับนอกจากทางเดียวโอ้สวนกันแทบไม่ได้เลยครับหนูมีแมวด้วยแต่เล่นนิดไม่ได้พักเลยครับมาจากบ้านใช่ไหมเมื่อคืนมาแล้วก็มานอนตรงอะไรนะสปรีคาบาน่าสปรีครับแล้วก็เล่นน้ำที่ทุ่งหัวแล่นแล้วก็จะมาดูสวยจังเลยแมวตัวนี้สวยจังเลยในคลิปแหละเขาลงคลิปกันแล้วเราจะมาดูหาดอะไรที่อุทยานห่วงนะห่วงลูกห่วงลูกลกแพะก่อนครับลกกรรมไม่มีทางลงเลยครับมีจอท่ากระหน่ำแล้วก็มีทางลงแล้วก็มีทางที่จะไปทางรถแก้วมีข้างในเลยก็ผมเห็นตรงที่มันโค้งปุ๊บแล้วก็เป็นที่ไอ้ทางก็คือไอ้ที่เป็นทางดินเลยใช่ไหมคะใช่ทางดินว่าเข้าไปได้ก็ทางที่เราผ่านก็คือทางดินที่มันอยู่ขวามือนะไอ้เลยตรงโค้งที่เราใช่ใช่โอ้เรารถตู้เรามาเข้าไม่ได้มันติดต้นไม้ทางข้างทางก็เดินลงได้ตรงหัวโค้งตรงนี้นะอ๋อก็คือตรงโค้งเลยครับตรงโค้งเลยก็เห็นมันลกๆหน่อยมันก็ตรงทางลงไม่ได้ที่อยู่ไงเรามันลงไม่ได้เองค่ะมันลงไม่ได้ป้ายอะป้ายมันจะตามไงก็นึกว่ามันจะมีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอันนี้ okay. กิจกรรมที่นี่คือออกไปตกหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับป้าตกหมึกยกหมึกนะไม่ใช่ตกนะเขาไปยกโทรมาถามใครไม่รู้สักคนหนึ่งน้องนี่ไหมน้องคนไหนสักคนที่รับสายเมื่อวานไอคนหนึ่งเหรอรับสายว่าแบบผมว่าเรามีเด็กมาด้วยนะก็เลยแบบไม่ได้นอนแหละเดี๋ยวรอให้โตอีกนิดนึงค่อยมาน้องคุณจำได้ว่าน้องคนนี้มันมีลูกอ่อนไหมจะไม่ได้จองนะแค่โทรมาถามไว้นั่นน่ะมีลูกอ่อนแล้วก็มีเด็กไอ้10เดือนนุ่นร้อนอยู่ในรถนะก็เลยยังลำบากถ้าจะต้องไปออกเรืออะไรอย่างเงี้ย7 8เดือนนั่นใช่มั้ยน้องคือถามเมื่อตอนเย็นคืนใช่มั้ยตอนโกรธแล้วระวังนะลูกอย่าไปยุ่งกับลูกเขาไอ้ลูกอ่อนหรือยังไงลูกน้องก็ลงแล้ว
แต่ไม่ได้จองนะบอกเขาบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแต่ว่ามีที่เล่นน้ำทะเลไหมคะถ้าจะเล่นเบอร์นี้ไม่รู้แหละอ๋อต้องไปเรียนต้องไปเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเลยจะจองไว้เนี่ยอ๋อเราไม่ได้จองไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ของผมไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้094ไม่ใช่ของผมนะพี่เขาชื่ออะไรนะพี่ตะพี่ลูกอ่อนจะว่า094ไม่ใช่ของผมครับผมพี่อาร์ตใช่ไหมเนี่ยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับจ้าเดี๋ยวก็จะต้องคอยกันแล้วน้องมาด้วย500อ๋อครับงั้นก็ขออนุญาตลาแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีหลายโฮมสเตย์เลยนะแต่ไม่เราที่แรกไม่ตั้งใจมาด้วยก็คือแบบไม่มีที่กลับรถมันมาถึงแล้วกลับก็กลัวตกอีกเออมันดุนะลูกแมวตัวผู้มันจะดุตรงนี้ไม่รู้โฮมสเตย์อะไรนะเดี๋ยวไปดูอ๋อนี่ก็อีกโฮมสเตย์หนึ่งไงมีร้านอะไรของเขาตรงนี้มันไม่มีชื่อไม่รู้อะไรครับอันนี้เหมือนเขาเพิ่งสร้างใหม่นะมันก็จะแบบดูรถเทียบเลยอ่ะอันนั้นนะชื่ออ๋อนี่ไงครับชื่อบ้านตาโฮมสเตย์นี่ไงคุณแม่เราลงอย่างนี้ได้อันนี้ลงได้เนี่ยลงไปเหยียบน้ำทะเลได้บ้านตาโฮมสเตย์ไม่ได้ไปเล่นเลยมันหนูกล้าลงไหมล่ะลงสะพานนั่นน่ะไม่หมดแล้วตรงนี้นี่ไงทางเข้าบ้านตาจะเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเหมือนกันแล้วมั้ยอันนี้ของเขาคนที่มาพักใช่เดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยลงไปดูไหมล่ะไปเลยครับอันนี้เราก็จะพาน้องจวานะไปลองดูว่าถ้าเราจะไปดูแบบอวนในเรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับทางลงก็จะลกๆนิดนึงเนาะแต่ก็จริงๆมันก็เดินได้นะไปทางนี้ไปทางนี้นี่ไปทางนี้เลยก้าวข้ามอันนี้เลยระวังสะดุดอวนด้วยก้าวข้ามเลยก้าวข้ามเลยลูกค่อยๆรองเท้านี่หลุดตลอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับผมทำกวนปูค่ะอ๋อหมายถึงว่าชุนเหรอถักใช่ไหมถักก่อนเอาไปวางใช่ไหมคะครับนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะจะว่าจะไปอวนกับเขาไหมไปไหมอยากขึ้นไปนั่งบนเรือไหมไม่หรือจะเล่นน้ำตรงนี้ไหมเล่นตรงไหนนี่ตรงนี้เล่นน้ำนี่อะไรปูยังได้เหรอไม่ต้องเหยียบน้ำนะครับมันไม่ให้เหยียบอ่ะก็ตรงนี้มันมีป่าด้วยปลาธงเยอะมากเลยอ่ะปลาธงอ่ะจะได้ไม่ลกไปดูหน่อยจะได้ไม่เห็นไหมจะได้ไม่เปื้อนเท้าไงตอนที่ว่าจะขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเปื้อนเท้าอีกรอบนึงจะพังมันระวังอะไรตกใส่หัวนะลูกไหนลูกเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมเห็นปลาไหมน้องจาวาเป็นเห็นยังไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรแบบนี้ก่อนเลยนะแบบอยากรู้อยากเห็นเยอะมากเลยครับถ้าหนูไปดูอีกไม้พวกนี้เป็นแก่นไม้ทั้งหมดเลยเนาะเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปนั่นน่ะลูกเห็นยังเห็นปลาไหมเห็นปลาว่ายอยู่เห็นไหมนั่นอ่ะไปอันนี้ก็คือเรือของเขาเขาจะไปออกเรืออย่างนี้โอ้นี่เป็นเรือแบบคล้ายๆเรือไฟเบอร์นะอันนี้ใช่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะไม่อยากดูไก่อ่ะแม่ไก่ที่ไหนลูกนั่นน่ะอ๋อไก่นี่ดูตรงนี้นะแล้วไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงที่แบบเราปักไม้ไว้อะไอ้ตรงที่ปักไม้ตรงนั้นมันคืออะไรครับเราต้องออกไปทำอะไรกับมันปลาหมึกอ๋อที่พาคนที่ตรงนี้ไปดึงว่าปลาหมึกมันมีหรือเปล่าใช่ไหมไปดูแม่อีกนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวเราจะกลับแล้วก็มาดูไม่ได้พักครับคือเลยขับเลยมาแล้วก็มาดูที่อ่าวคามโทรมาคุยกับเขาแหละก่อนแล้วบอกไม่ได้มาหรอกแต่ว่าจะมาเล่นน้ำที่นกกามนกแพะอะไรนกอะไรเนี้ยแล้วทีนี้มันใช่ทีนี้พอผมขับมาเรื่อยๆแล้วมาลบกลับแล้วเอ้ยมันไม่มีทางยูเทิร์นแล้วมันก็ต้องขับมาเรื่อยๆครับกลัวไม่กล้าถ้าหนูอยากดู
พื่อนที่อยากจับปลาหมึกที่เรือเหมานะอ๋อกลางคืนเนี่ยครับถ้าไปนานก็พันหนึ่งไปไม่นานก็เม็ดไข่อ๋อครับครับก็แสดงว่าแถวนี้ปลาหมึกเยอะใช่ไหมคะเห็นหมึกเยอะล้านตัวเป็นล้านตัวเลยเป็นล้านตัวเลยโอ้ยงี้ก็หาได้สบายเลยเลเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเหรอในเลเหรอแต่เมื่อคืนนี้ได้สองตัวเองอ๋อเอ้าโอ้โหเนี่ยไหนว่าล้านตัวหมูเนี่ยจิ้งจกหลุกต้องไปลึกๆนะแซวน้องเขาเล่นหมึกเป็นหมึกอะไรคะหมึกกล้วยเหรอคะหมึกกล้วยครับหมึกหลอดหมึกหอมหมึกศอกนะหมึกหลอดก็คือตัวเล็กสั้นๆตัวแค่นี้ตัวเขาเรียกหมึกหอมอ๋อครับก็คือไม่คิดว่าทางมาจะน่ากลัวขนาดนี้เหมือนกันขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีที่ไม่ไปทะเลไปเรือข้ามฝั่งนี้ก็ถูกเลยแล้วค่ะข้ามเนี่ยตายคือก็ได้ยินมากก็เลยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะโอ้แล้วนี่มันขึ้นยังไงเราโอ้แล้วฝนตกมาทิ้งเละตุ้มเป๊ะลื่นปึ๊ดแหละถ้าไม่มีไอ้นั่นอ่ะไม่มีไอ้ลูกไอ้คอนกรีตอ่ะนี่ผมเอารถตู้มาโอ้โหแล้วน่ากลัวดิเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันก็แบบถ้ามีรถสวนเนี่ยโอ้โหเหมือนจะตกขอบถนนกันอ่ะไปครับขอบคุณพระคุณนะครับสวัสดีค่ะไประวังสะดุดด้วยเดินขึ้นมาไปทางนั้นเรื่องของเล่นใครของเล่นของพี่แล้วอย่าไปจับสิลูกของเขาหมากเยอะนะเห็นทุกบ้านเลยเขาจะตากหมากกันคนทะเลเขายังจะกินหมากกันเขากินหมากยังกินหมากกันอยู่ยังอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมอยู่อันนี้ก็จะเป็นรถของคนที่มาพักโฮมสเตย์เนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโฮมสเตย์นี้แหละนะเพราะบริเวณนี้จะลุกเอาไม่ได้หรืออันนี้เราไม่เข้าไปดูแล้วค่ะไปแล้วก็ไปเราก็จะลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมวิดีโอด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องของน้องจาวาแอนด์แฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วอ้าวทำไมเราก็จะไปบ้านยายต้อยไปยายต้อยเลยครับเราจะไปคุณพินคุณพินโอเคโอ้นี่ซันยองยังมาได้เลย